ได้ไหมได้เรียบร้อยมาอิ่มเนี่ยมาใหญ่ใหญ่ทำไรกันวันวันก็อยู่บ้านมาติดแล้วข้าวปลาแล้วเลยทำไรวันนี้มีแล้วเมนูวันนี้ทำไรโอ้วันนี้อ่ะวันนี้เอาเมนูไอ้คนจนนี่แหละข้าวผัดปลาป่องนี่ไม่ไหวเลยตั้งแต่วันนี้ที่พกหมดหลายบาทเมนูคนจนนี่นะวันนี้นะข้าวผัดปลาป่องสิวันวันอยู่บ้านไม่ได้ต้องเร่งเร่งเขาอยู่ในป่าเนี่ยวันนี้มีเต้นกันนะว้าหนุ่มวันนี้วันนี้แคมปิ้งไงวันนี้แคมปิ้งในป่าแล้วหายร้อนตัวไปเละที่ทำไมขอไปเร็วเอาอย่างที่เป็นลมแล้วนี่วันนี้อากาศพื้นอากาศดีมากนี่วันนี้อากาศดีมากดีมากมากก่อไฟมาเปี๊ยมันเละที่ว่าติดท้ายเดี๋ยวใจเย็นๆท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมีเมนูกันแล้วเดี๋ยววันนี้เก็บข้องก่อนเดี๋ยวเก็บข้องก่อนเดี๋ยวเก็บข้องแค่ถึงเดี๋ยวเรามาทำกันเดี๋ยวทำให้เละเดี๋ยวทำให้เละเมนูคนจนวันนี้ล่างยาไอ้ที่พวกเราก็เอาล่างยาวันที่หนึ่งแล้วแหละรอบนี้ได้กินแต่ปลาปอกไงวันวันก็ไม่ได้ทำเลยอยู่แต่ในป่าวันนี้ผ่านไปผ่านมาก็ฟาดติดบ้านคว้าเจ๊ให้กันนะครับผมไปไปรอชมมันเดี๋ยวรอชมได้เลยนกเร็วไปเลยครับเดี๋ยวที่ทำมาเนี่ยระวังไปติดเดี๋ยวมาไอ้ทำเครื่องปรุงกันก่อนวะนะระวังรอคอยติดเกี่ยวมาอยู่นะโอ้กล้องนี่หมดวันนี้ขอบัตรเอาอันดับแรกก็หัวเทียมก่อนหัวเทียมสำคัญเลยนี่โอ้ทีนี้ก็หัวหอมใหญ่ใส่เกลือเทสักนิดนะพอไปเลยไปปิกมันใหญ่สักนิดเอาที่สั้นสวยงามไม่เอาเผ็ดอะไรนะแล้วก็นี่ผักกาดจีนภาษาใต้จะผักกาดจีนต้นหอมต้นหอมนี่เพื่อความอร่อยแล้วก็สวยงามนี่ขึ้นช่ายอ่ะคือเลืออยู่แค่บ้านเอามาใส่เฉยๆเพื่อความอร่อยแปลกไหมใส่ๆแบบนี้มีได้ก็เอามามะนาวเดี๋ยวเราเอามาใส่ทีหลังเพื่อความอร่อยอีกทีก่อนไข่เครื่องปรุงอยู่ในนี้หมดเลยครับผมแล้วก็ที่สำคัญคาดไม่ได้คือข้าวนี่ที่คาดไม่ได้ตามมาก็คือปลากระป๋องนะเพราะวันนี้เป็นเมนูข้าวผัดปลากระป๋องแล้วก็ไปเดี๋ยวไปตั้งไฟตั้งถาละหมูเทียมครับผมใส่หมูเทียมก่อน
มีปลาปอง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 แน่เหลือเกินปลาปองเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราก็พัดให้มันหอมมันเปียกๆนิดแต่มันก็เละนั่นเลยครับแต่ด้วยทุนี้เพื่อนๆลองเอาไปทำดูครับใส่ข้าวนะครับใส่ข้าวลงไปตาลรีดครับนี่จะบอกปลาปองมันว่านอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปตัดกับต้มเนาวันนี้เราใส่ปลาไปแล้วพ่อแม่เองเพิ่มสีสันกับผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งกับหรืออีกอย่างคือผักกาจีผักกาจีเอาแล้วก็ใส่นี่ขึ้นช่ายขึ้นช่ายไปเลยครับเอาคนต้นหอมเพื่อความสวยงามนี่ตบท้ายด้วยมะนาวนี่ครับนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยข้าวผัดปลากระป๋องเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองชิมเลยก่อนอุ้ยข้าวผัดปลาปองเนี่ยสวยจังเป็นไงครับเป็นครับเยี่ยม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 สวยกระจายรสชาติพื้นมั้งนี่ด้อยไหมรสชาติมาเต็มไหมไม่เค็มไม่เปรี้ยวได้ไหมได้กาปลาปองนี่แหละนะกาปัดปลาปองเลยจะปลาปองแน่นอนแล้วก็แต่ถ้าว่ายาเปรี้ยวก็ต้องอะไรนี่เองแต่ดูหนาวไปเองยาเค็มก็ต้องเติมน้ำปลาไปเองแต่นี่คือผมเอาแหละได้รสชาตินี่คือรสชาติเนื้อกินหนังเลยแต่ทีมงานดักลองผมนี่มีพริกด้วยอุ้ยมันสุดยอดอร่อยมากเท่มเท่มลูกโดดย่าไปขอตัวนักกินก่อนดีป่ะก็ตอนนี้กำลังที่จะได้เลยแล้วก็ข้าวก็ร่อยขอตัวกินก่อนนี่ร้อนนะดูไม่ปัดร้อนมองเหมือนซาปูไม่ดีนะครับไปบ้านมาดูที่หนอนล้มไปที่หนอนล้มป้าอยากดีไหมนะดีไหมข้าวผัดปลากระป๋องครับผม
ยอดมากเมนูนี้เมนูลังหอยอ๋อเลยนี่เมนูยักษ์จนลองเอาไปทำกันดูนะครับผมลองเอาไปทำกันดูเดี๋ยวจะบอกว่าอร่อยแล้วก็คลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเป็นเมนูอะไรแล้วก็สถานที่ไหนไปรอติดตามชมก็ได้เลยนะครับผมนะเอาร้อยในนะหน่าร้อยนะร้อยยักษ์ใหญ่ผมไปไหนเหรอสบายเลยปีมเลยหรอไปรถบาลเลยกลับเลยเออกลับไปเอาเดินกลับเลยกลับเอารถบาลเก็บไปเอาไปช่วยเลยอิ่มแล้วกลับเลยเอาสุดยอดมาได้แล้วนี่ไม่มาแล้วเก็บปั้นโอ้สุดยอดขับรถดีๆเว้ยมันไปแล้วมันไปจริงอ่ะทีนี้เก็บเองแล้วเก็บเลยครับพี่น้อง